ดูกระภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุเห็นความพอใจเนืองๆในธรรมทั้งหลายอันเป็นปัจจัยแห่งอุปาทานอยู่ตันหาย่อมเจริญเพราะตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชราและมรณะโสกะปริเทวะทุก์โทมนัสและอุปายาตความเกิดขึ้นแห่งกองทุก์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ดูกร,ราภิกษุทั้งหลาย ไฟกองใหญ่แห่งไม้สิบเล่มเกวียนบ้างยี่สิบเล่มเกวียนบ้างพึงลุกโผรงบุรุษใส่หญ้าแห้งใส่โ,โคใหม่แห้งและใส่ไม้แห้งในไฟกองนั้นทุกทุกระยะภิกษุทั้งหลายก็เมื่อเป็นอย่างนี้ไฟกองใหญ่นั้นมีอาหารอย่างนั้น มีเชื้ออย่างนั้นพึงลุกโคลงตลอดกาลนานแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุเห็นความพอใจเนืองเนืองในธรรมทั้งหลายอันเป็นปัจจัยแห่งอุปาทานอยู่ตันหาย่อมเจริญฉันนั้นเหมือนกันเพราะตันหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชราและมรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาต ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลน,นี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ดูกรารภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุเห็นโทษเนืองๆในธรรมทั้งหลายอันเป็นปัจจัยแห่งอุปาทานอยู่ตันหาย่อมดับไปเพราะตันหาดับอุปาทานจึงดับ พราะอุปาทานดับพบจึงดับเพราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชราและมรณะโสกะปริเทวะทุก์ขโทมนัสและอุปาญาตจ,จึงดับความดับแห่งกองทุก์ทั้งมวลน,นี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ ดูกระราภิกษุทั้งหลายไฟกองใหญ่แห่งไม้สิบเล่มเกวียนบ้างยี่สิบเล่มเกวียนบ้างพึงลุกโผรงบุรุษไม่ใส่หญ้าแห้งไม่ใส่โคไม้แห้งและไม่ใส่ไม้แห้งในไฟกองนั้นทุกทุกระยะภิกษุทั้งหลายก็เมื่อเป็นอย่างนี้ไฟกองใหญ่นั้น ไม่มีอาหารพึงดับไปเพราะสิ้นเชื้อเก่าและเพราะไม่เติมเชื้อใหม่แม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อเห็นโทษเนืองๆในธรรมทั้งหลายอันเป็นปัจจัยแห่งอุปาทานอยู่ตันหาย่อมดับฉันนั้นเหมือนกันเพราะตันหาดับ อุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับพบจึงดับเพราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชราและมรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาจึงดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลน,นี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้